แล้วเราจะมาตามรอยลูก้านั่นเองมันเป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็สงบมากมันเหมือนในหนังอ่ะมีอยู่วันหนึ่งครับผมได้มีโอกาสดูแอนิเมชันจาก Pixar Disney นะครับชื่อเรื่องว่าลูก้าแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็ฉากในเรื่องสวยมากแล้วมาดูความจริงครับว่าเมืองที่เห็นในเรื่องนี้มีอยู่จริงๆเมืองนี้ถูกอินสไปเรชันจากเมืองที่มีชื่อว่าซิงเคลเทเรครับซึ่งภาษาอิตาเลียนนะครับซิงเคลเนี่ยแปลว่า5ส่วนเทเรเนี่ยก็แปลว่าแผ่นดินใช่ไหมรวมกันง่ายๆเลยคือ5แผ่นดินนั่นเองครับคือเมืองนี้ครับได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโกนะครับเป็นยูเนสโก World Heritage ประกอบไปด้วย5หมู่บ้านด้วยกันจริงๆเขาขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลกนะครับแต่ในความเป็นจริงครับที่นี่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านชาวประมงอย่างที่เข้าใจนะฮะเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำไร่องุ่นการผลิตไวน์แล้วก็มีการทำขนมปังต่างๆนานานั่นเองแต่หมู่บ้านเนี่ยก็มาโด่งดังสุดๆครับตอนที่แอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายนั่นเองครับและเสน่ห์อีกอย่างนึงของที่นี่ครับคือการที่วันนี้เราได้ไปอยู่กับผู้คนที่เป็นชาวพื้นเมืองจริงๆนะครับได้เห็นแบบว่าตึกรามบ้านช่องที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนนะครับอาจจะไม่ได้หรูหราหรืออะไรนะครับแต่ว่ามีเสน่ห์สุดๆครับเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกของการ์ตูนเลยครับและที่สำคัญมันสวยมากครับและทั้ง5หมู่บ้านที่จะพาไปวันนี้ครับนั่นคือริโอมันจาเรมานาโรล่าคอร์นิเลียเวนัสซามอนเตโรสโซอัลมาเรและวันนี้ครับทั้ง5หมู่บ้านเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันครับขอต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่โซนนี้เขาเรียกว่าซิงเคเทเรถ้าออกเสียงถูกต้องนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด5หมู่บ้านด้วยกันครับแล้วเราจะมาตามรอยภาพยนตร์ของ Pixar Disney นะครับคือเรื่องลูก้านั่นเองเขาบอกว่าลูก้าเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองแถวนี้ซึ่งแถวนี้จะมีทั้งหมด5หมู่บ้านด้วยกันนะครับที่จะเป็นหมู่บ้านสีๆอยู่ริมน้ำตามภูเขาเงี้ยซึ่งเราจะมาพักอยู่เมืองที่มันใกล้ที่สุดนะครับที่มีชื่อนี้ครับริโอมาจูเรนั่นแหละที่ไม่พูดเพราะว่าจำชื่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่แบบคนที่นี่เขาชอบมาเที่ยวกันปกติเนี่ยวิธีมาง่ายสุดคือนั่งรถไฟมาครับเพราะมันจะตัดผ่านใต้ภูเขามาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับรถไปก็จะนอนที่นี่ด้วยนอน Airbnb ฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เห็นหมู่บ้านแล้วเนื่องจากเรานอน Airbnb นะครับเขาบอกว่ามีที่จอดราคา20ต่อคืนโอเคทุกคนอันนี้ต้อนรับครับมิสเตอร์เปาโลเป็นเจ้าของ Airbnb นะครับนี่วิวจากบนนี้นะโอ้โหสวยมากแล้วก็เขามีลิฟต์ลงด้วยนะนี่ครับระหว่างทางเนี่ยก็เปาโลก็อธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับเมืองนี้ไปด้วยนะก็เหมือนไกด์ไปในตัวนี่เราเข้ามาในเมืองครับนี่คือถนนหลักของเมืองนะก็คือมันเป็นหมู่บ้านที่มีถนนหลักลงไปแค่เส้นเดียวแล้วก็ไปถึงทะเลเลยแล้วก็ด้านข้างเป็นบ้านและเมืองแรกที่เราเดินทางมาถึงครับนี่คือเมืองริโอมันจาเรนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่อย่างลาสเปเซียมากที่สุดสำหรับใน5หมู่บ้านเนี้ยอันนี้ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็มีความคึกคักรองลงมาด้วยนะฮะต้องบอกก่อนว่าที่เนี้ยปกติก็จะมีแบบว่าบริการทัวร์ดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เราเลือกจะนอนด้วยซึ่งสถานที่เรานอนครับเป็น Airbnb นะครับที่เห็นวิวสวยมากแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนึงครับเขาบอกที่เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางความรักเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี้ยคนทั้ง5เมืองเนี้ยเขาจะไม่นิยมแต่งงานคนต่างเมืองนะเขาจะแต่งงานกับคนในเมืองเดียวกันครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยพอเริ่มสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองต่างๆเนี้ยคนก็เริ่มสัญจรไปมาก็เลยเกิดคู่รักระหว่าง2เมืองเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วเขาบอกว่าการแขวนล็อกกุญแจเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเพณีของคู่รักไปซะแล้วโหสวยมากเลยเป็นหมู่บ้านที่แบบเหมือนหลุดไม่ยุคหนึ่งทางทะลุทะเลนะครับต้องเดินทะลุลงมาในข้างใต้ตึกมันก็จะมาโผล่ท่าเรือและที่พักเราอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวดูนะอุ้ยโผล่มาท่าเรือแล้วโหเจ๋งมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นหมู่บ้านที่มันแบบเป็นริมเขาแล้วก็ติดทะเลแบบนี้ฮะแล้วตรงเนี้ยก็ออกมาหน้าอ่าวเลยเข้าไปดูห้องกันนะครับนี่วิวจากห้องสวยจังนะโคตรดีI want to ask you something. Yeah. How can I spell this name? Cinque Terre. Cinque Terre. Cinque Terre. Terre. Cinque Terre. Terre. Okay.
จ้าบ๊ายบายทุกคนเรียบร้อยครับก็เมื่อกี้เราเจอเปาโลนะฮะก็เป็นเจ้าของห้อง Airbnb เป็นที่พักที่สวยมากเพราะว่าเราหันหน้าออกไปครับดูโอ้โหเป็นไงคุณวิวนี้เลยนะหันออกไปได้วิวนี้เลยนะครับอย่างที่เขาอธิบายให้ฟังนะครับซิงเคิลเทเรเนี่ยวันนี้ออกเสียงถูกเปล่าซิงเคิลเทเรโอเคคือมีทั้งหมด5หมู่บ้านนะครับนี่คือหมู่บ้านแรกนะครับที่เราจะเจอก่อน5หมู่บ้านนี้เราสามารถนั่งรถไฟเที่ยวได้ระยะทางมันจะแบบ 3-4 นาที5นาทีอย่างเงี้ยก็จะถึงแต่ละหมู่บ้านแล้วทีนี้เนี่ยแผนการเที่ยวของเราเนี่ยก็คือคืนนี้วันแรกเนี่ยเราจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก่อนถ่ายรูปเดินเล่นเพราะเราเลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหลักพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะไปทีละหมู่บ้านซึ่งถ้าทำเวลาได้ทันก็จะไปครบเลย5ถ้าไม่ทันอาจจะตัดเหลือแค่4จะไปหรือจะตัดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ตรงข้ามเราครับเป็นร้านอาหารมิชลินที่เขาบอกว่าแนะนำซีฟู้ดให้กินแบบว่าเป็นเดลี่ที่เขาจับได้วันนั้นนะให้สั่งโดยเฉพาะอันนั้นมาเลยแล้วก็ของแนะนำเขาคืออะไรนะไวน์ขาว You like wine Maybe not okay. A little But I will try A little bit it's okay no problem Soft and hard are balanced and you can feel all the flavors It's a wonderful wine Wonderful wine unique and totally made by hand เขาอธิบายกระบวนการจนเราต้องแบบกินก็ได้ไวน์ขาวอะไรเงี้ยโอ้วิวห้องสวยมากดูอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองกันนะครับต้องเล่าก่อนว่าห้องนี้ครับที่เราจองเนี่ยเป็น Airbnb ราคา 3,400 บาทใครอยากตามรอยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นนะครับมาจองได้กับคุณเปาโลน่ารักมากครับเพราะอธิบายทุกอย่างใส่ใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรโทรหาเขาได้เลยนะครับมีเบอร์นะครับโอ้ว้าวโอ้โคตรสวยอะสวยมากทุกคนสวยแบบสวยเลยอะทุกคนครับคือเมื่อกี้ก็คือเราบอกว่าเรารู้จักที่เนี่ยจากแอนิเมชันเรื่องลูก้าเขาก็บอกว่า5หมู่บ้านเนี่ยคือลูก้าเนี่ยอินสปายมาจากแบบหมู่บ้านละหน่อยอะเอามาจากหมู่บ้านละนิดนึงหมู่บ้านนี้นิดนึงหมู่บ้านนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมเป็นที่เดียวนะเดี๋ยวเราให้ดูมุมสวยๆดีกว่านะโอเคไปนี่เขาให้แมปมาด้วยนะครับเราสามารถดูแมปแล้วก็เดินเที่ยวได้คือทุกอย่างในเมืองมันแบบมันน่ารักไปหมดเลยอะดูดิเรือเอ่ยสีเอ่ยที่มันแบบคือมันเป็นสีสีอะแต่มันดูเขาเรียกว่าอะไรอะมันดูมีรสนิยมมันดูน่ารักอะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเบลไปถ่ายตรงนี้ดีกว่าสวยนี่เขาเขียนเลยนะครับว่าลูก้าแอนด์เจนนี่น้อทุกคนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งนี้ครับเพื่อเนี่ยตอนนี้คือห้องพักเราอ่ะคือฝั่งนู้นหลังเหลืองเลยหลังหนึ่งในหลังไฮไลท์อ่ะที่แบบว่าเวลาถ่ายรูปกลับมาเราต้องเห็นนะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นมาอีกฝั่งนึงเพื่อถ่ายย้อนกลับไปดูนะฮะว่าความสวยงามของที่นี่จะเป็นยังไงที่เที่ยวไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันแบบมันเป็นหมู่บ้านสงบที่แบบเหมาะกับการแบบมาพักผ่อนมานอนเล่นแล้วก็ใช้เป็นเบสในการที่จะนั่งรถไฟไปเที่ยวหมู่บ้านอื่นๆต่อซึ่งดีมากเขามีโบ๊ททัวร์ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อไว้และนี่ครับหันไปแล้วพูดพร้อมกันว่าวิลสันโอ้สวยมากฝั่งนี้แล้วเบลต้องถ่ายรูปฝั่งนี้เนี่ยมุมในตำนานมีรั้วด้วยมาถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่าบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตึกหมดเลยนะแต่ว่าเป็นตึกที่สร้างตามแนวเขาขึ้นไปอ่ะคือปกติตามแนวเขาเราอาจจะได้เห็นแบบบางสถานที่เนี่ยเขาสร้างเป็นบ้านเป็นหลังๆใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือเป็นตึกแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเหมือนตัวต่ออ่ะมันเลยทำให้ดิวทัศน์ที่เนี่ยสวยงามมากแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนักท่องเที่ยวค่อนข้างร้อยนะครับนี่เป็นเดือนพฤศจิกเนาะก็เขาบอกนะฮะว่าเนี่ยเป็นโลซีซันซึ่งปกติโลมันจะมีแค่2เดือนคือพฤศจิกกับกุมภาเท่านั้นที่เป็นโลที่เหลือคือถือว่าเป็นไฮหมดเพราะว่าคนก็จะมาที่นี่โดยเฉพาะตอนที่แอนิเมชันนะครับลูก้าเนี่ยออกไปเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยมาตามรอยที่นี่เต็มไปหมดเลยว่าไงเมียวเราจะเดินเข้าไปในตัวเมืองครับพาไปดูจุดต่างๆกันว่าแบบในเมืองนี้เขาอยู่ยังไงจริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแหละหุยแต่ร้านที่นี่ได้มิชลินเยอะมากร้านนี้ก็มิชลินว่ะบิสโทรสปิดร้านนี้ชื่อดันซิล่าวันนี้ก็ต้องกินมิชลินอาหารทะเลเขาก็แนะนำมาครับว่าร้านนี้แต่ว่ามันจะมีเวลาเปิดของเขาอะดูฮะนี่คือซอกตึก
ของหมู่บ้านครับก็ยังออกมาดูสวยแปลกตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่มีโปรแกรมมี snorkeling มีไดวิ่งก็มาดำน้ำได้แต่ช่วงนี้น่าจะปิดอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันใครจะไปดำว่าตอนนี้หนาวชิบหายอย่างนี้เห็นนะครับทุกคนนะครับพอตอนนี้มันไม่มีคนใช่ไหมถนนมันโล่งเราก็เลยได้รูปแบบนี้ครับนี่เป็นไงยืนกลางถนนแล้วก็แบบวิวข้างหลังก็คือเป็นตึกเป็นสีๆสวยมากนี่แหละคือข้อดีโลซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงที่เขาแบบพักพอดีก็ไม่มีอะไรขายเลยเอ๊ะแต่ร้านนี้เปิดหรือนั่งชิลไหมเพราะว่าจะไปเมืองอื่นตอนนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะมันแบบเดี๋ยวมันก็มืดแล้วก็สังเกตง่ายๆฮะว่าส่วนใหญ่อ่ะบ้านแทบทุกหลังชั้นล่างจะทำเป็นร้านชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยบางที่ก็เป็นโรงแรมอะไรเงี้ยคือสไตล์ของอิตาลีอย่างที่เรารู้นะครับร้านทุกร้านเนี่ยเขาจะเปิดแค่2ช่วงเวลาเช่นเที่ยงครึ่งเนี่ยก็จะขายจนถึงบ่าย3หลังจากนั้นเขาจะเปิดอีกทีนึงครับประมาณทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งเพราะนั้นตอนเช้าๆเนี่ยจะหาของกินยากถ้าเป็นร้านเบฟฟาร์ดจริงๆนั่งร้านนี้ก่อนน้องเขาอยากนั่งไปกินด้วยทีรามิสูคุงตอนนี้ระฆังโบสถ์ดังกึกก้องไปทั่วทั้งปัตตภีนะฮะความคอนทราสต์ของร้านที่นี่ครับก็คือเป็นร้านคาเฟ่และไวน์บาร์คือขายคาเฟ่ด้วยแล้วขายไวน์ด้วยทุกท่านฮะตอนนี้เป็นเวลาแค่เพียง 5:00 น.นะครับแต่ว่าก็เริ่มมืดแล้วเลยนี่เป็นข้อเสียของโลซีซั่นนะครับคือยุโรปเนี่ยเวลาที่มีแสงมันจะค่อนข้างสั้นเวลาช่วงที่แบบมาเที่ยวอย่างเงี้ยเช่นประมาณกว่าจะเช้าเนี่ยก็คือแบบ 7-8:00 น.ใช่มั้ยประมาณ 5:00 น.เนี่ยก็เริ่มมืดแล้วเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้เวลาเที่ยวช่วงที่มีแสงก็จะน้อยลงแต่จะแลกมาด้วยการที่อาจจะมีเทศกาลมีคริสต์มาสมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงแบบตอนกลางคืนแทนเดี๋ยวเรารอทุ่ม 1:00 น.ครับจะมาดูร้านหน้าห้องพักเรากันเอ๊ะนี่ฉันว่าถูกทางสับสนไปอยู่ก็แดงอยู่ที่เดียวนะอาทิตย์กำลังร่วงสวยงามมากสวัสดีตอน1ทุ่มนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้บรรยากาศก็มืดแล้วก็เงียบสนิทมากแต่แบบฟีลกู๊ดมากแล้วอากาศค่อนข้างหนาวน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นต้องรีบตักครับส่วนร้านน่าจะเปิดนะครับแต่ดูเหงาๆเราจะไปกินร้านนี้นะครับชื่อว่าเดลซิล่าเขาบอกว่าร้านนี้ได้มิชลินด้วยนะครับหลายปีเหมือนกันบรรยากาศร้านดีมากนะครับเหมือนร้านแบบหรูที่สั่งเป็นฟาวเดย์ก็จะมีพวกปลาแอนโชวีกุ้งคาลามารีทอดแล้วก็ไวเซอร์ของโปรดน้องเบลเขาเบอร์ดี้พูดมากเลยเนี่ยอร่อยเนี่ยมันต้องกินทำแบบดีมากอร่อยมากเลยอ่ะกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับมึนๆเล็กน้อยเพราะว่ากินยอดข้าวครับผมพึ่งสองลงพึ่งเองแต่ว่าก็คงเข้าไปนอนแล้วแหละงั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับ Good night อรุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับ 7:00 นบรรยากาศตอนเช้านะฮะก็มีคนมานั่งดื่มกาแฟกินข้าวอะไรกันแล้วก็เด็กๆ ก็ไปโรงเรียนแล้วจะกระเป๋าไปเก็บที่รถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยมูฟไปเมืองอื่นคือรถที่ใช้ข้ามแต่ละเมืองเนี้ยทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีรถวิ่งไปฝั่งหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงก็จะวิ่งกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเที่ยวเนี่ยก็สามารถเช็คตารางรถก่อนได้หรือถ้าเอาให้ครบเนี่ยเวลาน้อยๆใช่ไหมเที่ยวเมืองละชั่วโมงนั่นก็คือวิธีการเที่ยวที่รวดเร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟนะครับรอบ 8:24 8:00 นเช้าเลยนะชี้ทางไปรถไฟเหมือนอุโมงค์ทะลุมิติเหมือนกันนะคือไม่ได้ใกล้นะต้องเดินอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงเนี่ยพอทะลุมาก็จะเป็นสถานีแบบนี้อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วก่อนนี่คือหน้าตาตั๋วนะครับราคา 1.9 ยูโรนะครับก็คือจริงๆนั่งไปเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีแค่นั้นเองก็จะถึงแล้วนะในอีกเมืองนึงแต่ถ้าเราขับรถไปใช้เวลาถึง15นาทีในการข้ามเมืองเขามันเป็นภูเขา
คือเราขึ้นมาบนรถจะรถมันดูดีมากจนไม่รู้ว่าอันเนี้ยเฟิร์สหรือเซคันด์แต่ไม่น่าเฟิร์สเฟิร์สน่าจะนั่งสบายกว่านี้อันนี้มันดูแบบเป็นเบาะปกติแล้วเมื่อกี้ตรงรถไฟเขาเพ้นลูก้าเลยแบบน่ารักมากมาแบบหุ้ยแปลว่าเขาโปรโมทจริงจังดีเนาะเนี่ยเนาะพวกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันแบบเกาหลีเอ่ยอะไรเอ่ยมันนำให้แบบการท่องเที่ยวมันคือครั้งจริงและหมู่บ้านที่2ที่เราเดินทางมาครับมีชื่อว่ามานาโรล่านะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่เนาะแต่ว่าบรรยากาศโรแมนติกมากเขาบอกกันว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ออกสื่อบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมานาโรล่าเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนน้องสาวคนที่4ประมาณว่าแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมีความเงียบสงบเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีเสน่ห์สุดๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวในเวลามาที่นี่นะก็จะชอบไปนั่งเล่นตามโขดหินไปว่ายน้องว่ายน้ำกันแล้วก็มีจุดชมวิวหนึ่งครับชื่อว่าพุนตาบอนฟิลิโอสามารถมองเห็นทะเลภูเขาโขดหินแล้วก็ตัวหมู่บ้านได้ด้วยซึ่งเป็นจุดที่เราก็ไปดูเหมือนกันถึงแล้วครับมันดูเร็วๆเร็วเร็วมากแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านที่2นะครับที่นี่ชื่อว่ามานาโรล่านะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ถัดจากหมู่บ้านเมื่อกี้ที่เรามาที่เรานอนเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่า5หมู่บ้านเนี่ยสามารถเดินได้นะครับเป็นการเดินเทรลข้ามเขาคือใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงอะครึ่งวันอะไรเงี้ยในการข้ามเขาซึ่งก็มีฝรั่งเขานิยมมาเดินเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านนี้กันครับแล้วก็จะกินข้าวเช้าที่นี่ด้วยบายโอ้นี่เห็นไหมมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเฮ้ยสงบมากเนี่ยทุกคนเห็นนะเมืองสวยมากคือจะบอกว่าเมืองเนี้ยเล็กกว่าเมืองแรกที่เรานอนอีกแต่ก็ไม่สงบนะฮะเขาข้างหลังเขาก็คุยกันตลกดีเขามีน้องหมาด้วยที่นี่เขาดูแบบเหมือนแบบคนที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็ทักทายกันคุยแต่คุยกันเสียงดังกันนะคนครับอากาศหนาวมากแต่เราจะได้ไปจุดชมวิวนะครับของเมืองนี้ลักษณะคล้ายๆเมืองที่เรานอนนะคล้ายๆริโอแล้วก็ทุกบ้านทุกหลังเนี่ยเขาก็จะมีเรือเป็นของตัวเองจับปลาทำประมงอะไรเงี้ยนู่นนี่แล้วก็หลายๆร้านก็อาจจะทำปรับปรุงโลจิสติกส์ก็ปรับปรุงร้านทำร้านใหม่และแล้วนี่อันนี้คือริมฝั่งครับแต่แถวจุดชมวิวคือตรงนู้นเราต้องเดินขึ้นไปบนเขานู้นถึงจะมองกลับมาแล้วสวยงามอลังการเดินไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับก็มันเป็นทางเดินที่อยู่ริมผาทุกคนเห็นเนี่ยมองกลับไปก็จะเห็นเมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดมันย้อนแสงพอดีก็ได้อีกฟิลนึงนะความสวยงามของเมืองคืออย่างนี้นี่เองก็คือต้องถ่ายจากตรงนี้ย้อนกลับไปอุ๊ยเขามีการกุญแจมาล็อกอีกแล้วนี่แล้วก็เขียนได้ว่าใครกับใครรักกันแล้วก็เอามาล็อกไว้ทุกซี่ของรั้วมีหมดโอ้โหคนพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทาง Brittany Maria Development ก็ไม่รู้ว่ามีรูปปั้นอยู่ตรงนี้ครับพอเราเดินทะลุมาข้างหลังนะตรงนี้จะมีทางขึ้นแป๊บนึงนะขอเช็คตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้น่าจะมองไปเห็นอีกเมืองนึงแล้วเนี่ยฮะอีกเมืองนึงนั่นคือคอนโนเกรียอยู่ตรงนู้นเห็นปะบนเขาริมทะเลเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดทะเลสวยจริงนี่ทุกคนน้ำคือแบบสีสวยมากโอเคจากที่ลองเดินๆมาดูนะเมืองนี้ก็จะเหมือนจะเล็กกว่าเมืองที่เรานอนตอนนี้ผมยังให้เมืองที่ผมนอนสวยกว่าแต่ถามว่าตรงนี้สวยไหมสวยเหมือนกันแล้วก็มันน่าจะสวยสุดตอนที่พระอาทิตย์ตกแสงแดดเนี่ยก็จะย้อนอีกฝั่งหนึ่งพอเข้ามาข้างในเราจะเห็นว่าแบบก็เป็นท่าเรือโอ้นี่คือประวัติศาสตร์ของที่นี่นะฮะทุกคนต้องขึ้นเขาไปเก็บองุ่นแล้วก็มาทำไวน์ซึ่งไวน์ที่เป็นเรคคอมเมนต์ของนี่คือไวน์ขาวแต่เขาบอกว่ารสชาติจะค่อนข้างสตรองนิดนึงนะและหมู่บ้านที่3ครับที่นี่ชื่อว่าคอนิเลียนะครับเขาบอกว่าเป็นน้องเล็กที่สุดของ5หมู่บ้านความแปลกหมู่บ้านนี้เนี่ยคือไม่ได้อยู่ติดชายหาดหรือทะเลนะครับแต่ว่าจะตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเลยทําให้ที่นี่สามารถเห็นวิวอีก4หมู่บ้านได้ครบถ้วนแล้วเมืองนี้ครับก็มีความโด่งดังเรื่องการทําไร่องุ่นผลิตไวน์ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําไร่อยู่ตามเชิงเขาแบบนี้แล้วก็เราจะเห็นลูกนะครับที่เขาเดินไปเก็บองุ่นแล้วก็มาทําไวน์กันอีกอย่างนึงที่ดังของที่นี่ครับคือการขายเจลาโต้ครับแต่เสียดายครับที่เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนหมู่บ้านนะครับว่าเวลาเราน้อยมากเลยคือละกะว่าอันเนี้ยจะเก็บเป็นอันสุดท้ายถ้าเกิดเวลาเหลือแต่เนื่องจากเราลงผิดครับแล้วก็ต้องรอรถอีกชั่วโมงหนึ่งงั้นก็ตามนะ
นี่ฮะ World Heritage List เรียบร้อยแล้วระยะทางแค่ 0.1 เท่านั้นนะครับแต่ที่ผมเห็นเมื่อตะกี้นี้นะฮะคือมันเป็นบันไดอย่างเงี้ยซิกแซกซิกแซกโอ้โหแม่ทำไปได้มีความรู้สึกเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะแถวนี้แต่น้ำทะเลสีสวยมากนะฮะนี่คือทางขึ้นนะครับแต่เบลพาร์ทบอกว่าไม่ขึ้นนะครับอ้าวคุณก็เป็นคนบอกเองเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าเราอยากดูวิวเมืองเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมบ้านที่4ครับที่นี่มีชื่อว่าเวนัสซ่านะครับฉายาคือราชินีแห่งซิงเคิลเทเรหมู่บ้านที่โรแมนติกที่สุดจริงๆต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีคนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนิยมมานอนเยอะที่สุดเลยนะและจริงๆเราเองเนี่ยตอนมาถึงผมก็แอบรู้สึกว่าที่เนี่ยผมชอบสุดด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันรู้สึกชิลแล้วก็มีลานกว้างๆข้างหน้านะครับแล้วก็มีทะเลซึ่งผมคาดว่าหน้าร้อนเนี่ยคนคงไปเล่นน้ำกันเยอะมากมีทั้งป้อมโบราณมีทั้งโบสถ์ที่สวยงามด้วยก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านที่วิวสวยแล้วก็น่านอนที่สุดแล้วเฮ้ยดูคึกคักกว่าเมื่อกี้เยอะแยะคือบรรยากาศในเมืองอาจจะคล้ายๆกันเลยเราไม่ได้สังเกตจริงก็จะแทบแยกไม่ออกฮะแต่ว่าเมืองนี้ค่อนข้างคึกคักนะทะลุออกไปนี่ก็จะเป็นชายฝั่งแล้วนะฮะโอ้ยอันนี้คึกคักนะอ๋ออันนี้เป็นแบบมีหาดเลยครับมีหาดอยู่ข้างหน้าสวยมากมีร้านกว้างๆด้วยโอ้ยเมืองนี้ดีเมืองนี้สวยมากจะบอกว่าเมืองนี้ฮะเล็กแต่ว่าน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะครับเพราะว่าตรงนู้นน่าจะถ่ายย้อนกลับมาแล้วก็เห็นทั้งเมืองแล้วก็ทรายเขาจะเป็นทรายแบบสีเทาดำโอ้แต่แบบสวยจริงๆเมืองนี้มองย้อนกลับมานี่เจอเขาอีกดูน้ำดิคือใสเลยอะแบบใสปิ้งมันเป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็สงบมากมันเหมือนในหนังอะถ้าเราดูเรื่องลูก้าครับเขาก็จะมีแบบท่าเรือที่แบบมาจอดปุ๊บเป็นเนินเขามีแข่งจักรยานลงมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่นี่เลยเดินทะลุนะครับมาจากตรงโน้นนี่คือทางเข้านะจากเมืองนะเดินมาปุ๊บโอ้ยมีลานกว้างอีกลานนึงให้ทุกคนได้อยู่นะครับได้ทำแบบกิจกรรมถ่ายลงถ่ายรูปสวยมากอะจริงสวยเลยอะยอมสวยมากอะแล้วน้ำแบบคือน้ำใสจนเห็นก้นบ่ออะเฮ้ยโหสวยจริงมาครับทุกคนจัดอันดับต่อนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้มีความแบบชิลกว่าหมู่บ้านแรกที่เรานอนคือว่าแรกให้เรานอนเนี่ยถ้ามองกลับเข้ามาน่าจะสวยสุดอันนี้จากความรู้สึกนะหมายถึงว่ามองกลับมาปุ๊บเห็นตัวเมืองเนี่ยน่าจะสวยสุดแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีความแบบมีสเปซในการเดินง่ายกว่ามีลานพื้นที่กว้างๆติดริมทะเลมากกว่าแล้วน้ำทะเลดูน่าเล่นมากกว่ามันเป็นอ่าวที่แบบล้อมรอบแล้วมีทุ่นกั้นนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยน่าจะแบบเหมาะแก่การแบบมาพักผ่อนเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งชิลเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขาก็จะเปิดอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนั้นเป็นเหมือนจัตุรัสนะครับเป็นร้านกว้างๆแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็เปิดแล้วมันก็มีพื้นที่โล่งๆสบายตาอะไรเงี้ยก็ได้เป็นอีกฟิลนึงเพราะนั้นอันนี้ก็เหมาะกับการมานั่งชิลๆแล้วก็มีโบสถ์อยู่ริมทะเลด้วยเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่นะเนาะมันพอดีมากและหมู่บ้านสุดท้ายครับมอนเตอร์รัสโซอัลมาเรหมู่บ้านนี้ก็คือใหญ่ที่สุดแล้วแหละแล้วเป็นหมู่บ้านที่มีชายหาดกว้างที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดด้วยจริงๆก็อารมณ์คล้ายๆกับเมืองริมทะเลต่างๆเนาะที่มันจะมีที่ให้อาบแดดมีที่ให้เล่นน้ำมีชายหาดมีร้านค้าเยอะแยะมีโรงแรมรีสอร์ทแบบมีระดับด้วยนะที่นี่มีแหล่งบันเทิงครบถ้วนนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเจริญที่สุดเนาะซึ่งมีทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันเขาบอกว่าเป็นโอทาวกับนิวทาว
แต่น่าเสียดายครับช่วงที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าไม่มีคนเลยคือโล่งมากเงียบมากอ๋อแล้วก็มีไฮไลท์อันนึงนะครับนั่นคือรูปปั้นแกะสลักคนตัวใหญ่ที่นั่งอยู่บนโขดหินนั่นคือมอนเตอรัสโซไจแอนต์เป็นยักษ์ประจำเมืองครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือหมู่บ้านสุดท้ายครับหมู่บ้านที่5แห่งซิงเคลเทเรไปนี่ครับอันนี้เป็นเมืองเดียวนะครับที่เป็นหมู่บ้านเดียวที่เป็นบีชนี่สวยงามน้ำใสแต่ไม่มีอะไรตั้งนะครับโลซีซันไปไปมาครับกลายเป็นเมืองนี้เงียบสุดซะอย่างนั้นคือตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบเมืองนี้ต้องคึกคักสุดเพราะมันมีบีชใช่ไหมมันจะมีเออแต่มันใหญ่ใช่บีชมันกว้างมากฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเงียบเงียบเงาเงานะก็มีร้านเปิดบ้างอะไรนะเออใช่คนเต็มมีคนมาเที่ยวเยอะอยู่บ้านก็จะเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นตีบนะฮะไม่ได้เป็นเขาแล้วที่นี่ครับเป็นเมืองที่จอดรถค่อนข้างถือว่าเยอะนะคือขับรถมาเที่ยวได้น่าจะสะดวกดูจากแมปครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็เป็นแบบยาวๆเป็นชายหาดเป็นเมืองบีชเนี่ยนั่นแหละมันไม่เหมือนเพราะมันไม่มีคนไงเพราะมันเป็นโลซีซันปกติเนี่ยฮะอ่ะดูรูปปกติครับนั่นแหละครับปกติมันจะประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันจะโล่งๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างที่เห็นนะมันเป็นเมืองที่ลานจอดรถใหญ่มากแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะต้องมีคนมาเยอะมากนะแล้วก็มีสนามฟุตบอลฟุตซอลสักอย่างและตรงริมสุดครับตรงนู้นจะมีรูปปั้นนะครับที่ยื่นออกมาประจำเมืองและวันนี้ครับเขาซ่อมครับ เขาซ่อมอยู่ครับทุกคนก็คือไม่ได้ถ่ายรูปนั่นเองฉันมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยรูปปั้นเนี้ยคือสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงโขดหินนะถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้ครับเขาซ่อมซะอย่างนั้นเพราะเป็นโรติตันเมืองก็จะเป็นฟิลนี้ครับดูค่อนข้างแบบสมัยใหม่นิดนึงแต่ตอนนี้เงียบมากเบลบอกว่าที่เนี่ยพวกโรงแรมหรูๆดีๆเนี่ยจะมาอยู่ที่เมืองนี้หมดนะครับในห้าหมู่บ้านเขาจะมาอยู่หมู่บ้านนี้หมดก็คือเอาง่ายหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆนะฮะบนแบบว่ามานอนอาบแดดนอนริมหาดจิบไอสปริสเซอร์ใช่แล้วก็แบบนั่งชิลๆดื่มไวน์อะไรอย่างเงี้ยกินอาหารทะเลก็เป็นฟิลนั้นเนี่ยตอนนี้โอ้โหคนเยอะเลยเห็นป่ะนั่นแหละครับก็ออกแนวมาพักผ่อนที่นี่จะไม่ได้มีจุดถ่ายรูปอะไรเยอะนะครับจะไม่เหมือนกับเมืองแรกที่เรานอนหรือว่าวอเรนซ่าเนี่ยจะที่แบบสวยมากถ้าลองลงมาอีกเมืองนึงก็อะไรนะชื่ออะไรนะเมืองที่2อ่ะแต่ถ้าวัดในบรรดา5หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านเนี้ยทะเลน่าเล่นสุดมันเป็นหาดแล้วก็แบบว่าน้ำใสมากดูดิน้ำแบบอนามบันบ้านเราเลยอ่ะคือสวยมากครับโหเบสเลยอ่ะเอาเป็นว่าแต่ละเมืองก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปสถานีรถไฟโอเคครับครบแล้วครับ5หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีข้อดีแตกต่างกันนะอย่างหมู่บ้านที่เรานอนเนี่ยคือเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยสุดมีความแบบหลืบมีความแบบซับซ้อนแปลกตาที่สุดนะส่วนหมู่บ้านที่2เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบเล็กๆ เงียบๆสงบตอบความต้องการสงบแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปจากข้างบนเนี่ยที่สวยงามเหมือนกันแต่หมู่บ้านที่3เนี่ยเป็นอีกหมู่บ้านที่เราชอบนะครับที่ชื่อว่าคอนิเกรียเป็นหมู่บ้านเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พอเราลงผิดแต่ว่าจริงๆหมู่บ้านเนี้ยคือจะเป็นหมู่บ้านที่เขาดังเรื่องวายเรื่องเจลาโต้นะครับแล้วก็จะต้องเดินขึ้นเขาไปในการเข้าหมู่บ้านนะครับเราเดินไหมไม่เดินครับอันนี้ก็เลยอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่าเรามีรูปกับวิดีโอมาฝากนะฮะส่วนหมู่บ้านที่4ครับก็คือเวเรนซ่าเป็นหมู่บ้านนี้ชอบลานกว้างดีชิลเนาะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็หมู่บ้านสุดท้ายคือมอนเตอรัสโซเหมาะกับการมาเที่ยวแบบทัวริสต์มากๆมันมีบีชมีอะไรเป็นของตัวเองคิดว่าถ้ามาแบบไฮซีซั่นน่าจะงดงามอยู่ไหนตอนนี้จะขึ้นรถกลับแล้วนะครับเดี๋ยวรถไฟมาพอดีเลยโอเคครับกลับมาที่เมืองริโอแม็กจิโอเรลินี่อะไรครับเนี่ยตัวจะกลับแล้วก็ยังพูดชื่อไม่ถูกนะเดี๋ยวเรารอเปาโลนะครับแล้วจะจ่ายค่าที่จอดรถจริงๆที่เนี่ยถ้าขับรถมาเนี่ยเราติดต่อ Airbnb ไว้เขาก็จะหาที่จอดรถให้แต่จริงการเดินทางมาที่สะดวกที่สุดคือรถไฟนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยเราสามารถนั่งมาจากเมืองหลักที่ชื่อว่าลาเพอร์เซียนะเป็นเมืองหลักนั่งรถไฟมาประมาณแค่10กว่านาทีแค่นั้นเองจะไปจอดรถที่นู่นก็ได้แล้วก็มาหรือบางคนเที่ยวไม่ใช่รถอยู่แล้วก็โอเคมาได้เลยครับเพราะว่าแต่ละเมืองมันรถไฟอยู่แล้วอะนะเดี๋ยวเรารอเปาโลถ้าเดี๋ยวจะไปแล้ว
ป็นเพื่อนร่วมงานเปาโลประตูเปาโลไม่ได้มาเพราะเปาโลไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาส่งคนนี้มาจัดการแทนนะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือประสบการณ์นะครับตามรอยลูก้านะครับสวยมากดีมากและอยากมาอีกเลยนะฮะก็ใครชอบนะครับก็มาเที่ยวได้ลองหาข้อมูลดูนะครับมาเที่ยวไม่ยากนะแต่อยู่ใกล้ๆกับพวกเมืองปิซ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาเที่ยวฟลอเรนซ์ปิซ่าก็มาแวะเที่ยวอีกเมืองนึงได้นะครับจะไม่ค้างก็ได้นะถ้ามีเวลาครึ่งวันวันนึงเงี้ยก็น่าจะเที่ยวครบเราไปแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย แถมท้ายนะครับนี่ได้ซื้อคารามารีมาสมใจวัยรุ่นกินโชว์ซะหน่อยกินโชว์นั่นมันอะไรนะไอ้ยากันยุง ดีป่ะหรือว่าร้อนไปฮะ